สติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังคิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมมรดกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาอกราบนอบน้อมเดชพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าก็ถวายความเคารพเดชพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ขอเจริญปรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิลาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดทรายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในวันจันทร์ในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ซึ่งก็ตรงกับเดือน12เดือนยี่เหนือขึ้น4ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดทรายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้ส่งสัญญาณไปที่วัดปักตางเจริญแม่คายท่านพระครูอภิวัฒนบิกรมผู้อำนวยการเพิ่นก็ส่งไปตามสถานีวิทยุต่างๆตามที่พอออกสตราญาติโยมได้รับฟังอยู่ณขณะนี้หลายๆสถานีหลายๆจังหวัดก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศให้กับพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ที่บ้านที่จองอย่างสะดวกสบายต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในรายการธรรมะมรดกธรรมกำเมืองนี้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ศรัทธาทุกท่านที่ได้เปิดเรื่องเครื่องรับฟังอยู่ณขณะนี้โดยอาตมาได้นำเอามรดกธรรมกำเมืองซึ่งเป็นธรรมจาดกเรื่องสังสินธนูใจมาเตเตสนาทุกเจ้าของวันจันทร์โดยเฉพาะวันจันทร์วันนี้มาถึงสังสินธนูใจตอนที่12ผูกที่12ละตอนที่11ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ที่แล้วก็อยากจะขอทบทวนสักน้อยหนึ่งเพื่อปอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้เข้าเนื้อใจเนื้อหาสาระในต่อเนื่องในการฟังเรื่องสังสินธนูใจหลังจากที่สังสินธนูใจได้ไปติดตามเอายังคือนางสุนันตาที่เมืองยักษ์พร้อมกับนั้นแม่สุนันตานางสุนันตาก็ได้เล่าว่านางสุวรรณรังสีลูกของตนเองเนี่ยนะป้อเอาไปพนันขันต่อกับอยู่ที่เมืองนาคได้ตกเป็นมเหสีของเมืองนาคเจ้าสังสินธนูใจก็ลงไปในเมืองบาดาลก็ไปติดตามเอามามดเอามาตึงแม่ตึงลูก
แล้วก็เอามาปิกหลังจากได้ถึงสองนางแล้วก็เอาปิกมาฮื้อแก่หกปีอันเป็นปีที่เฝ้าอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำรอเพื่อจะนำไปฮื้อแก่พ่อพญาสิงห์พ่อพญากุศลาหลังจากที่สังสินธนูใจได้เอานางสุนันตากับนางสุวรรณรังสีสองแม่ลูกมาส่งฮื้อหกคนแล้วเขาถึงหกคนดีอกดีใจสมปรารถนาที่พ่อกุศลาได้ใจมาเขาถึงสองก็วางแผนล่ะเมื่อได้สองนางมาแล้ววางแผนที่จะต้องฆ่าต้องกำจัดสังสินธนูใจก็แต่งทำบอกว่าเขาก่อนที่จะเข้าเมืองนี่นะก็เพื่อจะฮื้อได้เปิดหูเปิดตาขอน้องสังสินธนูใจเนี่ยไปชมดอกไม้ที่หน้าผาหันดอกไม้สวยสดงดงามขอฮื้อนางสุนันตากับสุวรรณรังสีพักอยู่ที่นี่ก่อนฮื้อสิงหราชเฝ้าอยู่ที่นี่หลังจากนั้นเขาตึงหกกกับกึ่งตึงสังสินธนูใจก็ทำทีไปชมสวนดอกไม้ที่หน้าผาหน้าถ้ำหลังจากใดทีแล้วยูสังสินธนูใจตกลงไปหน้าผาตายอยู่หน้าถ้ำยูเข้าไปในถ้ำกิ้งหินเข้าปิดปากถ้ำไว้ด้วยวิบากกรรมของสังสินธนูใจนอโพธิสัตว์เจ้าก็ได้มรณกรรมอยู่ณถ้ำและมีหินปิดอยู่เขาถึงหกเมื่อหูได้ว่านางสังสินธนูใจสิ้นชีวิตแล้วก็เลยปิกมาหายังนางสุนันตาและสุวรรณรังสีแล้วก็แกล้งบอกว่าน้องสังสินธนูใจหายไปไหนกันมาหูเตียวกันไปเตียวกันมาสอกหากันก็บอกปะคงจะปิกก่อนแล้วก็ยันได้กันมาหูบ่มาบอกคือนางสุนันตานางสุนันตาก็เป็นห่วงหลานแต่เนออยู่ที่ไหนก็บ่ม่วนอกม่วนใจนึกถึงหลานสังสินธนูใจที่หายไปทีนี้เมื่อเขาทั้งหกได้เวลาก็เดินทางกลับมายังเมืองอันเป็นเมืองสังอเมืองของพญากุศลาเมื่อเล่าฮือแก่ป่อพญากุศลาศมาฟังว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเป็นลูกตึงหกนะไปแย่งชิงเอากับพญายักษ์มาแย่งชิงนางสุนันตามาได้ยักษ์ก็ตายกันเป็นเบื่อเด้อพูดโกหกพกลมใส่ป่อเขาจุตนป่อแถมยังอู้แถมว่าได้ลงไปยังเมืองผ่านบาดาลเมืองพญานาคชิงเอานางสุวรรณรังสีอันเป็นลูกของนางสุนันตามาได้แล้วก็รีบมาหาตนพ่อนี่แหละตนพ่อก็ลงเชื่อแหละจึงได้ประกาศให้เจ้าบ้านเจ้าเมืองได้ฮู้ว่าลูกของตนทั้งหกเนี่ยโอ้เป็นผู้มีบุญญาบารมีมีความสามารถจึงดีอกดีใจเฉลิมฉลองกันถึง7วัน7คืนทีนี้ขอย้อนกล่าวถึงเจ้าสังสินธนูใจที่ตายอยู่ในถ้ำฮ้อนไปถึงพญาอินพญาพรหมได้ลงมาช่วยชุบชีวิตพญาอินตาได้โปรดพายเอาน้ำต้นกันตีมาหดมาหล่อหน่อโพธิสัตว์เจ้าแล้วก็ได้ส่งเจ้าหมอบหน่อโพธิสัตว์เจ้าปิกมายังที่อยู่ของนะของแม่ที่อยู่ในป่าแม่ก็ดีอกดีใจที่ได้หันลูกปิกมาอันเรื่องราวของสังสินธนูใจตอนที่11ก็จบลงเพียงแค่นี้พ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายต่อไปก็ขอพ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสังสินธนูใจตอนที่12เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
อันทะโขมหาสัตโตอากัตตวานะมาตรังนาปสิตวติสันทะโวดุราสะปุริสะทั้งหลายนิยายนี้ยังไปแจ้งพระจริงแจ้งเทศนาวาภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันเป็นสายอริยะจาเจือนักพาตรงยานส่วนกุมารหนอนเอาปิกปอกเต้าขึ้นมาอยู่ผังกาพาศาสตร์อันอินตาติราชยอปานสามบ่หันแม่ไทยเสาะเสียงไข่ไปในร้องเรียกไปจู่ห้องเสียงตอบท้องบ่หันมีหนอมุนีหนุ่มเนาตุกสุกเศร้าเครื่องกาปาริเวตนาร้องไห้ว่ากูนี่ใส่เมื่อมอนกลางดงดอนปากวางไพ่บ่แอ้งไปไหนขุนสวรรค์ช่วยไว้จริงจักได้ปิกปอกขึ้นมาสามัญดาขินขาปาดปากหน้านี่หายหรือหกยายปีเก้าป่าแม่เจ้าเมืองเมืองหรือแม่เครื่องศกไม่เข้าป่าไม้ดงพายยักอย่างไรใจหยาบมากันกล้าไปกินหรือสายนรินหกโพกลัวเปื้อนหูไปลุ้นจริงจะจะจริงจักจุนขับไว้จุแม่ไทยใส่ใจเข้าดงไผ่ป่าไม้แล้วเข้าไว้นี่หายนั่นจานหนอพุทธาติไว้ร้องร่ำให้ใครจะว่าพระมันดาแม่เก้าคือนางหนอนเอาสุวรรณประภากับมารดาแห่งข้าคือนางโนลาปัตุมาในไปในเสียจ้าตั้งกูสั่งบ่อยู่สักคนลูกเดียวหนมาแล้วขอแม่แก้วจุงมาปันส่วนสุวรรณสิงหราชปีเก้าอาจเสงสารักษาอารองไทยที่จิมไก่ดอนสายสั่งว่าหายหลึกนาหรือป้วนข้าเหมือนกูหนอบุญจูนาไทยตุกหมัดไม่นำนาสองเกนตาและลวาดอยู่ปราสาทไปบนพอหาตนแม่เจ้าก็บ่หันปอกเต้าขึ้นมาเต้าสุกานั่งให้อยู่ผาสัตว์ใหญ่เดียวใดก็มีอันและนาตัดสมิงคันเนในขณะนั้นสองแก่นไทยทีวีกับราชสีปีเก้าล่าป่าเศร้าดงนาเพื่อสอกหาหนอไทยไข่ป่าไม้ดงตันก็บ่หันยังเจ้าปีกปอกเต้าขึ้นมาเจ็ดน้ำตาบ่ขาดขึ้นผาสาดไปบนก็หันตนลูกลาให้อยู่ท่ากองตางสองคิงบางน้อยนาดกับสิงหราชบุญมีปีติมีมากเต้าจริงเล่นเข้าไปหาเวทรุมราร้องไห้ปอก้องไข่พังกาแล้วใครจะถามข่าวซึ่งหนอเต้าใส่ใจเจ้าปีไข่บอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงปลายด้วยปริยายทวนทีบ่มีที่สังกาก็มีหันและนาทีนี้จักวันนาจะเล่าถึงเมืองเก่าปัญจรนครพระบุตรกุศลาดกันหรืออามาตและปัจจาเอากันมามวนหมู่มวนเล่นอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนเพื่อตุนขวัญลูกลาแงมเงือนฟ้าสุนันตาและลานสายตาหนอน้อยแงมจินจ้อยสุวรรณรังสีผู้มีลักษณะดีบทสาวก
ราบลูกเต้าหกใหญ่ถือสุดปลายเมียนแล้วเต้าตนแก้วระจาก็หือสุนันตาน้องนาดและหลานรักราดเตรียมใจอยู่หอใจภาษาตีห้องราดไปบนฝูงหมู่คนจุภูก็ปิกปอกสู่เกหาสุนันตาโนเนากาบลูกเต้าสุวรรณรังสีอยู่ปุรีเมืองใหญ่มีข้าใจนะนำของกินลำเลือแหล่เขายกแผ่ยอเกณฑ์บอกเครื่องเข็นกันอยากบ่ได้ลำบากประการใดๆหมู่นางในหนุ่มเฒ่าอยู่เวทเฝ้าเป็นปริวารสองนงคานแม่ลูกโศกตุกถูกตวยมาบอกใครอู้ใครจ๋ากล่าวถอยแน่ตำก้อยมองขีหมู่ตาสี่ข้าใจยินร้อนไม่นานำโพชนะลำหลายสิ่งละสะยิ่งหลายอันบอกใครผ่านเข้ากายเต่าละไว้มองได้เขาก็ไปเมื่อถวายน้อมไว้ซึ่งเต่าไทยราชาขาบตุนสาเล่าเก่าหือเต่าเจ้าตามมีเจ้าปุรีกุสลาดกับอามาตและหูราก็มาปึกษาพร้อมหมู่ฝ่ายเท่าปูราสามานก็ตูนสารน้อมไว้ซึ่งเต้าไทยตะรงเหมือนว่าสองบุญเรืองแม่ลูกเตียงได้ถูกมนยามจากดงดำป่าไม้อันยักษ์ใส่ใส่สามานจริงมองผ่านโศกเศร้ามักใครเข้าดงตันกวนเอากันแต่งหางตามอันจังกัตตมาปัดโรกาพยาธปัดอุบาทจังไรปัดมนใจยักษ์ผิดอันมีเศษตวยมาปัดเคาะปัดนามใหญ่สองแก่นไทยเตียงจักดีมากันหมอหูรากล่าวแล้วเต้าตุนแก้วผาปุรีก็คือหมอดีผู้ใหญ่มาปัดไล่พงพายปัดอุ่นตะลายอุบาทแก่น้องนาดสายใจกับสรีน้องไว้หลานน้อยตามดังที่ถ้อยหูราสุนันตานัดท้ายยินขุดไม่เหลือลายถมน้ำลายเข้าใส่ยังหมอหูราคนดีว่ากูบ่มีพยาธิอันใดบ่มีอุบาทจังไรปินฉันใดสุดยาวมาปัดเป่าเอาสังหมอได้ฟังนางกล่าวก็ไว้เต้าเจ้าราชาว่าหมุนยักษ์ขาหยาบจ้ายังอยู่ท่าเหลือแรงผียักษ์แฝงเข้าใส่ดังเขาได้เกยหันกวนปุดขันแถมใหม่กวนแปลงขันแถมใหม่เอาเครื่องใส่ถมถองตามริดกองแต่เก้ามนยักษ์เท่าจริงจักหายผียักษ์พายจริงจักว่าออกไปป่าดงรีพระบุมีกูสราดก็คืออามาตดาตานแต่งยังขันอันใหญ่มีพร้อมไข้นานาหื้อหมอหูราผู้เฒ่ามาปัดเป่าสองทีส่วนสายสรียอดซอยกับลูกน้อยสายใจขี้ข้านไข่เก่าโอลวดดักอยู่ไผมันปู่หมอหูระหันบะเป้กรรมอันนี้กับจักรายขอยอมมือถวายน้ำวายซึ่งเต่าไทยราชาแล้วก็ปิกลาไปสู่ยังที่อยู่แห่งตูนก็มีวันนัดเล่นนานางสุนันตาโนเนากาบลูกเต้าสุวรรณรังสีตู้เครื่องขี่ไม่มาดบ่เสียงขาดไกลกราเหตุกึดหาน้องแก้วหลานบ่แล้วยังเจ้าหนอแก้วสินทะนูใจเต้าอยู่ในดักอยู่บ่ใครอู้เจียนจา
พอแน่พอตามมนเศร้าตู้คำเจ้าแหลงงายเขาก็ไปถวายน้ำไว้ซึ่งเต้าไทยตามมีเจ้าปุรีกุสลาดใจห้าวหาดกูทาว่าแม่นสุนันตาน้องเน่ากับลูกเต้าใส่ใจอยู่เวียงใจใหญ่กว้างใจบ่อแอ้งเจยบานตุกมองผ่านถูกต้องใจอ่วงคองดงภัยสู้จงไปแต่งสร้างยังภาษาดกว้างเจียงคานย่างนอกสถานเมืองใหญ่ฮือสองแก่นไทยขินใจเด็ดเตวานเมื่อนั้นสีนาและอามาตปัจจานราชอย่างผู้ฉลาดกระทำการแถมสุนสารแต่งสร้างย่างภาษาดกว้างใสสรีนอกปุรีเมืองใหญ่ดังเต้าไทยหากพงปันกันเข้าเอากันแต่งแล้วย่างภาษาดแก้ววันไหวก็รีบไปฟังเฝ้าขาบตุนเต้าพญากุสลาดราชเต้าก็มีอัจยาบทจาน้องล่าสุนันตากับธิดาหน่อยนาจากภาษาหัวใจเอากันไปอยู่สร้างปีภาษากว้างเจียงคานอันอยู่นอกสถานเมืองใหญ่ฮือสองแก่นไทยได้สุขเจยบานก็มีอันเล่นนาตะตูปัทายะแรกแต่นั้นไปนาบนเนินจ้าหึงนานพระผู้บานกุสลาดก็กึดขวาดกันนิ่งหายังสุนันตาน้องเน่ากับลูกเต้าสุวรรณรังสีว่ายังมีเครื่องขีดังเก่าหรือว่าสองเจิงเจ้าเย็นใจควรกูไปถามดูฮือทีฮือเสียงตี้สังกากันพยากุสลาดพิจารณาดังนี้แล้วตันก็กากัดแก้วเตียวไปสู่หัวใจภาษาดแห่งนางนาฏสุนันตานอกปารามเมืองใหญ่แล้วเต้าไทยจริงใครจ้าว่าดุราสุนันตาน้องเน่าเมื่อยักเท่าป่าไปจุ่มคนในไผ่ไตตุกศกไม่เครื่องขีเมื่อหกบุญเรืองลูกเต่าตัวเจ้าขึ้นมาเจ้าปาราจุผู้จมจื่นอยู่เจยบานสู้กสำราญหูร้องปอตัวห้องเวียงใจบัดนี้เป็นฉันใดน้องเน่าป่วยสุกเศร้าเครื่องกาจุงใครจะบอกมาฮือปี้ฮือทวนทีตามมีเด็ดเด้อเมื่อนั้นสุนันตาน้องเน่าจิงไว้เจ้าราชาอ่านปีนพาตาปีเก้าว่าข้าเด็ดเจ้าหัวใจกันข้าไข่บอกกล่าวแล้วขอปีเกี้ยวราชาอย่าได้จากกาอูบอกเล่าสู่คนใดข้าตุกใจไม่มาดนับทวนควายสามตีเมื่อยักษ์ผีหยาบจ้าอุ้มเอากว่านิกายข้าก็มาตุกใจแต่เล่าดาจะเข้าเมื่อมอนอยู่ดงดอนป่าไม้กับยักษ์ใหญ่กุมพันก็ได้หันลูกน้อยงามจินจ้อยสุวรรณรังสีเมื่อหลายปีขวบเขายักษ์พ่อเจ้าปราเอาธิดาน้อยหน่อไปตาต่อเล่นหมากสกากับนากราชายศใหญ่ที่ลุ่มใต้เมืองมันยักษ์กุมพันบ่แพ้จริงจักแก้สัญญา
เอาธิดาน้อยนาดไปเป็นราชทิวีตุกเครื่องขี่ใจจ้าเกิดแก่ข้าหุ่นสองน้ำตาหนองบ่ขาดอะไรนางนาธิดาทัดนั้นมาแถมเรายังมีเจ้ากุมารหน้าตาบานจิ้นจอยชื่อเจ้าหนักน้อยสินธนูใจก็เข้าไปรอดคาอารบยักกากุมพันเขาก็ฟันมันขาดมรณาดเป็นผีป้าข้าหนีมาบอดจ้าฮืออยู่ท่าในภายแล้วเตียวไปเอาได้ยังแก้วแก่นไทยสุวรรณรังสีแข่งฤทธีลายแหล่จริงจักแพ้นากาแล้วก็ปากันมาตั้งหมู่จอดยังอยู่ดอนทรายที่หุกใจหนุ่มเนาว่าเป็นลูกเจ้าราชาเอากันมาแวดล้อมเห็นแห่อ้อมเป็นปริวารบ่เมินบ่นานแต่เล่าหมู่เขาเจ้าหุกคนก็นำตนหนอล่าเข้าคุ้มป่าเขื่อนนาเพื่อเสาะหาดอกไม้มีบ่ไรเต็มดงตาวันลงต่ำก้อยหุกใจน้อยจริงปิ๊กขึ้นมาแล้วใครจะตันต่อว่าเจ้าน้อยหนอหายไปกลางดงไผ่ป่าไม้เสาะเสียงควายก็บ่หันมาเยี่ยวเข้าป่าน้องล่าเอาไปข้าปึงมีหน่อมุนีลานไทยข้าวเข้าป่าไม้ดงไผ่บ่ได้หูนปิกปอกฝ่ายหน้าออกขึ้นมาข้าขันนิ่งแห่บ่แล้วยังลานแก้วสินธนุใจกำเครื่องใจนิสัยนับอันใดพอสามแม่นใจรามหลานข้าบ่ปกหน้าขึ้นมาข้าเตียงมะลนากระกลาดในภาษาหอดใจหลานยังไขบอกข้าว่าได้อยู่ป่าดงนาเหตุพิตาปอดเต้าฟังคำกล่าวมโหราอันมุสาเล่าปาเล่าเก้าหือปอดเจ้าครับหนีย้อนทีวีแม่เก้าแงมบทเจ้าหกคนใจวิวนบาปใบใครหือลูกไทยเป็นดีรางวัลมีหลายแหล่ยืนปันเกมโมหุราหือตูนสาเต้าเจ้าว่าลูกเต้าเขาดีบุญหลังมีมากกว่างกวนอยู่สร้างเวียงใจส่วนสายใจแม่เก้ากับลูกเจ้าหน้าสุดท้ายปีนอันตรายหลายหลากกวนขับจากมือเสียเมืองเจ้าบุญเรืองตนป่อก็มาฟังคำสอโมโหราบ่พิจารณาที่ทองตามฤทธิ์จ้องกองธรรมลวดครับจำลูกเต่ากับแม่เจ้าเทวีจากปุรีใหญ่กว้างไปอยู่สร้างดงภัยหลานสายใจลูกเต่าได้บอกกล่าวนะนำว่ายังอย่ายับขวางคำป่าไม้กับป่าใหญ่ควรอามหื้อใจรำปีเจ้างามบ่เศร้าหกคนไปถวายตนปอดเต้าอันอยู่ดาวเวียงใจหลานน้อยไขที่แจ้งบ่มีแห่งสังกาแม่นหายตาพรากนาตัวแห่งขาเตียงวำวายจ้าและนาตั้งสุดตวาพยากุศลาดฟังถอยวาดเจียนจ่าแห่งนางสุนันตาน้องเนารวดลวดมนเศร้าโศกาขันนิ่งหาจะใจยังลูกแก่นไทยสินธนูใจว่าสายใจลูกลาอยู่ที่ป่าแดนใดพี่จะไปเสาะไซเอาลูกไทยปิกขึ้นมานางก็จะตันเล่าว่าข้าน้องเน่าหอใจบ่ได้ไปเล็งพอหือหันต่อสายตาว่าอยู่ดงนาเถื่อนทองตัดติต้องเด่นได้
เต้าว่าหลานสายใจหนอไทยได้บอกไว้วันมาว่าอยู่กับมารดาสองเจ้ากับพี่เก้าสิงหราชใจหานกลางดงดานป่าไม้หูนเจงไตใกล้สาขาสรีสวัสดีบอกขาดในภาษาเจียงคานสุขสำราญจุสิ่งมีพร้อมยิ่งจุอันขุนสวรรค์เทพไทยเนรมิตไว้เหมือนมาหลานสายตาขินไทยได้บอกไว้วันอ่อนกันภูทรปิดเจ้ามักใครเข้าดงไผ่กดจุงไปอย่าจ้าตามดังข้าใครจะมาเด็ดเตอว่าอันเมื่อนั้นพญากุสราชก็ป่าผาสาก็ป่าเอาอันยังบูเจ้าตั้งหลายถึงวันพุ่งเจ้าก็ริกลูกเต้าหุกใจมานั่งยายเวดล้อมแล้วชาเต้าไทยบุญมีก็ไขว่าตีตันต่อว่าลูกรักหนอสายใจป้อจักไปสู่ป่าแอวเล่นลาขวางฟานบ่ป้อนานแต่เล่าจักปิกปอกเต้าขึ้นมาฮือพุทธาจุผู้รักษาอยู่แดนเมืองอย่าแก้นเครื่องหม่นเศร้าถลาบต่อเต้าป้อปิกขึ้นมากันเต้าจ่าสั่งแล้วก็ฮือสีนาเกี้ยวเตรียมใจรีบเร็วไวแต่งหางยังหมู่จ้างตัวหานมีประมาณบ่น้อยได้500ปีนทราตั้งโยธาหัดเอาไปตวยหอดตอดเจ้าหอดตาเจ้าดงนาป่าไม้นับอื้อใดปอปานกันเอากันพร้อมแล้วเต้าตนแก้วผู้บานก็ขี่จ้างสารนำหมู่ออกไปสู่ภัยสนก็ไม่อันเล่นนาตามมาทางพระกาศเซนตุสัทธาอาสัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบัดถอยบาลีบุตรหลังมีไปแจ้งพระจริงแจ้งเทศนาวาสุรจามหาสีนายานยทิงมหาวันนังประสิทธวาดังนี้เป็นตนภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันเป็นสายอริยเจ้านั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมส่วนเจ้าหอคำกุศลาดฟังนางนาสุนันตาหากตุนสามบอกกล่าวร้อนพระผ่าวปานไฟว่ากูควรไปป่าไม้แอวเสาะไซเสาเวงหายังพุทธานลูกเต่ากับสองเจืองเจ้าเตวีกันเจ้าปุรีกึดแล้วก็กะกัดแก้วลีลาปอกขึ้นมาที่อยู่ไผบ่ฮู้สักคนใจเววนบ่แล้วกึดหาลูกแก้วสินธนูใจกันตาวันใสส่องแจ้งตัวตุกแห่งจุมปูเต้าบุญจูกุสราชก็เรียกลูกน้อยนาดหกใจมานั่งยายเวดไกลแล้วเต้าไทยก็เจียนจาว่าขอพุทธาลูกเต้าจุบโอเอากันอยู่เวียงใจพอจักไปแอวป่าไม้ตามที่ใกล้เมืองเราบนนานเนาเนินจ้าจักปิ๊กปอกแน่คืนมาขอเจ้าทั้งหลายจงรักษาภาษาอย่าได้พมาดวางใจอย่าหือภัยมาถูกมาตองตกถูกห้องปุรีตั้งเทวีเมตเจ้าจงอยู่เฝ้าคืนวันเด็ดเตอกันพญากุสลาดสั่งแล้วก็ฮืออามัดแก้วตั้งตาเร่งดาดาแต่งหางยังหมู่จ้างไปสาร
มีพระมาร500บ่ใหญ่บ่น้อยเสมอกันมาเร็วปันอย่าขาดตั้งหมอกนาดและปืนยาของนานาเครื่องใจดาแต่งไว้จุประการโยทหารองอาจอย่าอื้อขาดเสียปานแล้วก็เอากันอย่าจ้ามาอยู่ท่าหอดใจสีนาในผู้แก่นลุกแล้วเล่นไปวายไขกำไปบอกคือเจ้าหมู่ได้หู้จุคนคนฟูริปนหมู่จ้างดาแต่งหางเร็วปานโยธาพันหอกดาบมาพระภาพเป็นสายหูร้องพายมีกองจ้างเล่นส่งนันเนืองโยธาเรืองเป็นต้ามาพบหน้าเรวัยเจ้าหัวใจกุศลาดขี่จ้างอาจมงคลนำลิปนมนหมู่ออกไปสู่ดงไผ่ก็เมียและนาอันว่าพยากุศลาดยะสะอาดลือจากับเสนาปวกจ้างเข้าปากกว้างดงไผ่เพื่อจักไปสะไซหาแก้วแก่นไทยพุทธาจุมโยธาหูร้องเสียงมีกองดงหลวงจ้างปันปวงร้องเส้นร้องแล้วเล่นตวยกันฝุ่งเป็นควันฟุ้งแตกไม่ย่าแหกเป็นผง สัตว์ในดงแล่นกว่าฮุกเข้าป่าเด่นไก่โยธาแห่งเต้าลักดันดาวดงตันได้จีดวันเป็นขนาดจริงไปโพดละลาดเจียงคานแห่งหนอโพธิญาณเจียงเจ้ากางปัดเศร้าดงภัยเจ้าจอมไตรหันแล้วใจผ่องแผ้วสู่มนัสสาว่าอันนี้นี่นาอันปีนภาษาแห่งลูกรักราชบุญมีรุ่งเรืองดีใจจ้าไตลุ่มฟ้าก็บ่มีสองกูจักลองไปพอหือหันต่อสายตากันพิจารณากึดใดก็หือศีลนานใหญ่คนหานตั้งจ้างสารมวลหมู่ยั่งทาอยู่เด่นไก่เจ้าหัวใจกุศลาดก้อยยั่งบาทลีลาเข้าไปหาติกายผาสัตว์ใหญ่ใสสรีก็เมียนและนานในกาลนั้นนางเจียงจันสุวรรณประภาและปัตุมาน้อยนาตั้งสิงหราชใจหานและหนอโพธิญาณกินกู้พ้องนั่งอยู่ไปนายยินเสียงไก่สัตว์เศร้ากลางดันเดาดงนาไก่ไก่เข้ามาเตือเล็กเตือน้อยเจ้าหยดซอยบุญจูถือธนูบอดจ้าตั้งดาบก้าเตรียมใจตาและไปบ่ภาคตัดเสียงหากดังมาเยี่ยวพาตาพี่เข้าใจจินสุกใจมีใจหมายบ่แล้วใครข้าแม่เกี้ยวมันดาจิงยกโยธามวลหมู่เข้ามาสู่ดงภัยเจ้าสายใจน้อยนอสัตตาพอเมื่อ นานหันจ้างสารหลายแลโยธาเพนำหนายกออกมาเป็นหมู่ยังจอดอยู่เป็นสายเจ้าบุญภายหนอน้อยจริงต้านร้อยเจียนจากับมารดาเป็นเจ้าว่าแม่นขาศึกเข้ามาจูเอาธนูอันใหญ่ยกยิงใส่สะพานฮือเข้าหันตึงหมู่ได้เข้าสู่มรณาขอมารดาเมตเจ้าอย่าได้สุขเศร้ากำใดอย่ามีใจสะตานึกผ่านย่านลบหนีเจ้าบุญมีน้อยหน่อเล็งสัตว์พอเต็มตาตัดโยธามวลหมู่มาตั้งอยู่ยังยายหันยังใจหนึ่งใจเตียวเข้าใกล้มหามีลักษณะองค์อาจ
เตียงเป็นเต้าราชราชเมืองนางบุญเรืองแม่ไทยยืนอยู่ใกล้พุทธาเล็งไปมาสันทีก็กล่าวจี้กำปายว่าดูราสายใจสิทธิราชเจ้าจุงวาดวังลงยังธนูกงเลิศแล้วกับดาบแก้วสรีกันใจจุงไปน้อมไว้ซึ่งเต้าไทยพิตาคนที่มานั้นเล่าคือพ่อเจ้าแต่ดีลีแม่นมาดีหรือร้ายก้อยหนูตายไปลุนพ่อตั้นมีคุณอันใหญ่จุงไปไว้เรวายศีลธนูใจโนเนาฟังแม่เจ้าไข่จาดจิงไก่กายวริยาดกับสิงหราชสายใจรีบลงไปน้อมไว้ซึ่งพ่อไทยตามกรรมแล้วก็นำมาสู่ยังที่อยู่ไปบนก็มีด้วยภาการดังกล่าวมานี้และนานิติตังขีญาสังวันนานาวิสิตจะห้องเหตุยังสังสินตนุจใจผูกที่สิบสองก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาเรื่องสังสินธนูใจที่ตันทั้งฝาทั้งหลายได้ฟังในทำนองแบบพื้นเมืองเหนือของเฮาก็จบลงไปที่ได้เตเตสนาไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่พญาอินตาได้จุยหน่อโพธิสัตว์เจ้าที่ได้สยบตายอยู่ในธรรมแล้วก็เอามาส่งยังที่อยู่แม่ก็ดีอกดีใจที่หันลูกปิกมาขอย้อนกล่าวถึงเมืองปัญจลนครที่พญากุศลาดได้หันลูกนำเอานางสุนันตากับสุวรรณรังสีปิกมาดีอกดีใจที่ได้หันลูกตึงหกได้ทำคุณงามความดีเป็นผู้มีบุญญาปารมีได้นำเอาอาของตนปิกมาพญากุศลาฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืนหรอกที่นางสุวรรณลังนางสุนันตากับสุวรรณลังสีอันเป็นลูกก็บ่ได้สบายใจบ่ได้สบายใจเลยที่ได้ที่ได้มาอยู่เมืองนางสุนันตาสุวรรณลังสีขึ้นอยู่บนปราสาทขึ้นอยู่บนปราสาทนึกว่าจะดีอกดีใจนางเข้านางกึดหายังกึดหายังสั่งสินธนูใจบ่กินข้าวบ่กินน้ำเอาเข้านาป่าอาหารอย่างดีมาฮือก็บ่ให้กินกินบ่ลำอ่ะกึดหาหลานแต่งหน้าเศร้าหน้ามองสองนางโศกเศร้ามองเหงาหมู่ข้าใจมาหันยังนางสุนันตาและสุวรรณลังสีสองแม่ลูกบ่ไข้สบายใจเขาก็จึงเอาเรื่องนี้ไปรายงานให้กับพ่อพญากุศลาดได้ฟังพ่อพญากุศลาดได้ฟังแล้วก็โอ้ก็ฮือมอโหหนน่ะมอโหนไปทำทีไปปัดเคาะปัดภัยอาจจะเป็นเพศเป็นภัยหรือผีสางมาซื้อมาตื้อนางสุนันตาโมโหลาคิดว่าอย่างนั้นโมโหลาโมโหนอู้ดังอันนางบ่พอใจหรอกนางด่าโมโหนอดบ่ได้ถมน้ำลายเข้าใส่หน้าโมโหนนางอู้ขึ้นว่าบ่มีพยาธิอันใดบ่มีข้ออันใดหรอกบ่มีพยาธิบ่มีข้ออันใดมาถูกฆ่าเลยนางสุนันตาถมน้ำลายใส่หน้าหมอโหนเพราะนางสุนันตาหูดีว่าหมอโหนวะเนี่ยเป็นคนใจบาปอาธรรมเป็นคนที่คบคิดกับหกนางใส่ร้ายป้ายสีหื้อนางปตุมมากับสังสินธนูใจหูพฤติกรรมของหมอโหนดีจึงแสดงออกมาอย่างอัน
นางสุนันตาและนางสุวรรณรังสีสองแม่ลูกเสียอกเสียใจกึดหายังสั่งสินธนูใจที่ได้ไปอยู่กลางป่ากลางดงบอกกล้าอู้ความจริงฮือไผ่ฟังพญากุศลาหันน้องสุนันตากับลูกยังบ่หายสุขหายเศร้าบ่หายเงาเงามองคิดว่านางคงอยู่ในเมืองบ่ม่วนกะเกยอยู่ในป่าก็ฮือเสนาอามาตไปแปลงภาษาอยู่นอกเมืองอยู่ในป่าหน่อยหนึ่งเป็นที่อยู่เพื่อฮือนางได้สบายอกสบายใจกะแปลงแล้วอยู่แล้วก็ยังกินบ่ลำนอนบ่รับหน้าเศร้าหน้ามองพญากุศลาก็เลยไปเข้าไปถามแหละไปถามหาความจริงว่าพญากุศลาเข้าไปถามนางอันเป็นน้องนางก็เล่าความเป็นไปเป็นมาฮือกับพญากุศลาได้ฟังที่ข้าบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจนี่นะที่ข้าทุกข์ใจก็กึดหายังสั่งสินธนูใจที่เจ้ามีบุญคุณต่อข้าโอ้สั่งสินธนูใจนี่ไปแห่ข้าที่เมืองยักษ์สู้รบกับยักษ์มาโอ้ยักษ์ล้มหายตายจากกันเป็นเบื่อก็เพราะสั่งสินธนูใจและบ่เต้าแต่นั้นได้ไปตวยหานางสุวรรณรังสีอันเป็นลูกของข้าที่เมืองพญานาคเพราะพ่อของเขาก็เอาไปเล่นพนันกับพญานาคเสียนางลูกเป็นมเหสีของพญานาคท่านก็ปิกไปยังยังไปตวยเอาลูกสาวข้าปิกมาหายังข้าหลังจากนั้นหกยายติดจุหลอกชมฮือพญาฮือสินธนูใจไปชมดอกไม้ผลสุดท้ายก็ข้ายังสั่งสินธนูใจหายไปบ่ฮู้ว่าหกยายเอาสินธนูใจไปไว้ที่ไหนข้ากึดหาสั่งสินธนูใจตึงวันนี้แหละตึงบัดสบายอกบัดสบายใจถ้าบ่หันหลานสั่งสินธนูใจปิกมาข้าย่อมตายแน่นอนนางสุนันตาเล่าฮือพญากุศลาฟังหลานสั่งสินธนูใจเนี่ยยังได้บอกแหมว่ายังไม่ได้อู้ข้ามาที่กลางป่ากลางดงว่าไปอยู่กลางป่ากลางดงก็เพราะหมอโหนทั้งหลายนี่นะไปคบคิดกับหกนางยุหลอกกล่าวปดมดเท็จต่อพญาต้านพญาหกนางเนี่ยกลัวลูกทั้งหกเขาตกต่ำจึงได้ใส่ความแถมใส่ความฮื้อกับพญากับนอสังสินธนูใจนางสั่งนางสุนันตาก็เล่าฮือพญากุศลาได้ฟังทุกอย่างทุกสิ่งพญากุศลาได้ฟังความจริงแล้วที่น้องโศกเศร้าก็เพราะเรื่องเหล่านี้แหละกึดหาหลานกึดแล้วกึดเล่าขอพี่ได้ไปติดตามหายังไปสั่งสินธนูใจมาฮือได้เนอพญากุศลาได้ฮู้อย่างอันก็หับปากนางสุนันตาอันเป็นน้องสั่งฮือเสนาอามาตได้ตั้งขบวนจ้างขบวนมาแต่บ่ฮือลูกหกคนไปบอกว่าฮือลูกหกคนเฝ้าอยู่ในเมืองนี้เนอพ่อจะไปแอวประพาสป่าพ่อก็คิดพ่ออ้างว่าอย่างนั้นพ่อก็จะไปออกไปชมป่าไม้ไปป่าไม้ดงไผ่บอกฮือลูกฮือเมียว่าสู่เจ้าทั้งหลายรักษาบ้านรักษาเมืองไว้หลังจากนั้นพญากุศลาพร้อมด้วยปริวารยกขบวนจ้างขบวนมาไปในป่าเพื่อไปเสาะหายังเมียเก่าคือนางปทุมมาและลูกสั่งสินธนูใจพร้อมด้วยสิงหราชที่อยู่ในป่าในดงหลังจากที่พญากุศลาได้ไปแล้วก็ไปหันใส่ภาษาทของลูกก็อยู่ดีอยู่งามแล้วจะหันแล้วว่าลูกและเมียทั้งสองกู้นั่นน่ะก็หันว่าอยู่ดีอยู่งาม
อยากจะไปไต่ถามเรื่องราวต่างๆที่นางสุนันตาได้เล่าให้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสังสินธนูใจตอนที่12ก็จบลงเพียงแค่นี้พอสตาญาติโยมทั้งหลายพยากุศลาตและสังสินธนูใจอันเป็นลูกจะได้อู้ตกลงกันอย่างใดนั้นก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสังสินธนูใจในตอนต่อไปเหลือแห่งสองตอนบอกสตาญาติโยมทั้งหลายเหลือตอน13กับสอน44ก็ให้ฟังกันในโอกาสต่อไปเวลาที่เหลือนี้ภัยที่จะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาสนทนาว่ารับฟังอยู่ที่ไหนพ่องได้รับฟังชัดเจนหรือไม่อยู่ที่ใดพ่องได้เนื้อหาสาระของการฟังพระธรรมเทศนาเจ้านี้หรือไม่โทรมาที่081-289-8992นะปอกสตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้บัดใดถ่ายทอดสดบัดใดลงเฟซโทรศัพท์บ่ใครดีภายที่อยู่บางว่าง081-289-8992นึกปอกสถาญาติโยมทั้งหลาย081เจริญปอนพระเจ้าข้าวแม่หลวงฟังชัดเจนก็ชัดเจนจ้าฟังที่อันของพ่อดมนะจ้าฟังที่ของพ่อดมฟังชัดเจนจ้าขอบคุณแม่หลวงนี่มันจะได้ยินแล้วเนี่ยฮะสถานีเข้า18โอ้ยังมาแล้วตะกะจ้าโอ้ซ่อมบ่อยเนาะจ้าอาจารย์หน้าเทพบ่ได้เอาออกละกะจ้าเอาบ่ได้ออกเฟซเฟซบ่ได้ตั้งสกรรมเจ้าหาของโอ้ขอบคุณแม่หลวงเด้อเจ้าค่ะพระอาจารย์แม่หลวงสายฝนจันทร์กุณณะบ้านหนองผาขาวเจริญปอนครับกล่าวสาครับครับโอ้พ่อบุญธรรมฟังอยู่เนาะฟังอยู่ครับติดตามอยู่ทุกคนจังครับโอ้ดีแล้วดีแล้วขอบคุณฟังชัดเจนดีเนาะมันมีตัวก็ถึงมีกรรมตัวมันถึงได้แท้แม่นล่ะมันกรรมมันถึงมาหายจ้ะแม่นล่ะเรามันมีตนบุญก็ยังมีกรรมตัวมาอยู่เนาะตัวอยู่ยังมีกรรมแต่ก็ยังมีบุญบุญก็ยังมีหนักอยู่บุญก็กรรมอยู่เนาะเอาบุญกรรมมาถึงได้อยู่เนาะมีบุญกรรมบุญจูอยู่จะเป็นลืมเอาตั้งแต่หมอคนนี้เนาะจะโดนละเอาไหนตึ้งได้เนาะตอนหน้าตอนไหนนี่จะโดนลงโทษละหมอโหดมื้อเนี่ยแม่นเอาแม่นเอากรรมไว้อย่างใดก็จะได้รับละครับครับขอบคุณพ่อบุญธรรมเด้อครับผมครับไว้ซะครับรักษาอยู่ดีมีสุขพ่อบุญธรรมบ้านปงหนองเบียงปับเป่าเจริญปอนเจริญปอนเอ๊ะเสียงยังไม่ค่อยชัดเออแม่คำนวณเจ้าแม่คำนวณเมืองปานเนาะเจ้าอำเภอเมืองปานเจ้าอำเภอเมืองปานบ้านอย่างไรอยู่บ้านดินดำเจ้าบ้านดินดำเจ้าตำบลเจซอนเจ้าเจซอนดินดำเจซอนเมืองปานลำปางเนาะฟังชัดเจนเนาะเจ้าสัตย์เจนดีเจ้าโอ้ดีแล้วขอบคุณมากมากบุญรักษาเนอะเจ้าครับหยุดดีมีสุขเมื่อกี้เบียงปับเป้ามาลำปางเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วโอ้หลุดไปเจริญปอนไปสาท่านพระครูครับโอ้ปิกมาเวียงกระเป๋าแห่งกรรมเออปิกมานั่นครับเออพ่นพ่อประเสริฐครับพนันประเสริฐเออพนันประเสริฐครับพระครูจำรู้สึกว่าเอ๊ะกำวันดีครับเออฟังชัดเจนดีเนาะที่เมืองน่านฟังชัดที่เมืองน่านฟังชัดเจนเนาะครับชัดเจนดีครับโอ้ดีแล้วฟังชอบใช้ไว้เนี่ยเสียงกระชวงดีครับเออเสียงกระชวงดีครับจังกวนนะครับเออขอบคุณพ่อนานประเสริฐเนอครับบุญรักษาอยู่ดีใจอันทองครูอยู่ดีมีสุขอายุวันเย็นยับเออเช่นเดียวกันเนอเช่นเดียวกันเนอพ่อนานเนอเอออยู่ดีมีสุขเช่นกัน
จะเลินปอนพระเจ้าท่านพระครูแม่อุ้ยอินฟังกันแล้วเจ้าอินฟังที่เสมืองฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนเจ้าโอ้โหมันแต่เหมือนว่าคนดีมันเต็มหมดตายเนาะท่านพระครูเนาะคนแล้วนะคนดีตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้นั่นละถึงว่าจะไปไหนที่วันนี้ก็มีคนช่วยอยู่เนาะบุญรักษาลูกบุญรักษาเจ้าไอ้อุ้ยฟังเสียงท่านมาแอลกับเสียงท่านเจ้าเช้านี่มันเป็ดกันเน่ามาเหมือนกันลูกมาเหมือนกันกะเจ้าเสียงท่านมาแอลนี่เสียงนุ่มอยู่นะแอลหูนั่นกะเสียงเจ้าเช้าไม่เสียงแก่แล้วนะเสียงเช้านะเจ้าเสียงมาเหมือนกันได้เจ้าขอบคุณแม่อุ้ยม่อนขอบคุณขอบคุณแม่อุ้ยอินเนอร์เจ้าอาสาเจ้ารักษาโทรมาจากแม่สาบอำเภอเสมืองเจริญพรไม่ค่ะเจ้าท่านโทรมาจากไหนบ้านปงหนองเจ้าบ้านปงหนองเบียงปะเป้าเนาะใกล้ใกล้กับพ่อบุญธรรมฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าโอ้ขอบคุณมากมากเออฟังไปจะปันแล้วเออฟังไปเลยๆเนอะเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าไม่ตัดเจ้าเจริญปอนเจริญปอนพระคุณเจ้าโทรมาจากไหนแสนพรมเจ้าแสนพรมเนาะแสนพรมแม่วางมีค่ะคติสอนใจมีคติสอนใจฟังแล้วได้สาระได้ประโยชน์จากการฟังธรรมได้บุญได้กุศลบุญรักษาเนอะแม่เนอะเจ้าฟังตลอดเนอะขอบคุณเจริญปอนบุญรักษาเจริญปอนไปสาเจ้าท่านพระครูโอ้แม่จันก็ฟังอยู่เนาะโอ้ฟังตลอดตลอดทุกรายการทุกรายการฟังไปเรื่อยๆเนอะจ้าโอ้ยได้อันเอาคนดีเข้าบ้านเข้าเมืองนั่นแหละจะได้ปิดเข้าบ้านเข้าเมืองคนบอกเป็นความจริงแล้วนะความจริงแล้วจะได้ดิบได้ดีตอนนี้ละสบายอกสบายใจบุญหลักได้เอาคนชั่วมาลงโทษนะครับตามกรรมกรรมภัยกรรมกรรมไว้อย่างไรก็จะได้รับอย่างอันขอบคุณแม่จันเนอร์เจ้าตาจีนมีเจ้าบุญรักษาเออบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเอ้าสายสุดท้ายสายสุดท้ายเจริญปอนโอ้จ้าครับพระครูครับโอ้พ่อวินเนาะครับพ่อหลวงวินครับท่านเจ้าพระฟังชัดเจนดีเนาะที่เวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าฟังชัดเจนเนาะครับครับรักใจนะครับโอ้ขอบคุณบุญรักษาอยู่ดีมีสุขครับเจริญปอนโอ้สายนี่มาเนาะสายสุดท้ายเอ้าเปิ้นมาละเจริญปอนไปสายเจ้าท่านพระครูอยู่ที่ไหนแม่อยู่นี่บ้านบวกเจ้าโอ้แม่อุ้ยลากะยอมเพลีแม่อุ้ยลากะแม่อุ้ยอย่างก้อแม่อุ้ยหลงแม่อุ้ยหลงอยู่บ้านอย่างก้องบ้านบวกเออบ้านบวกลีฟังชัดฟังชัดเจนดีเนาะโอ้ดีละดีละขอบคุณเนอะบุญรักษาดีมีสุขเออ